่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการโปรดทุกเพิ่มสุขนะท่านผู้ชมนะวันนี้วันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ท่านผู้ชมต้องบอกว่าเริ่มต้นสัปดาห์เราเนี่ยนะลืมไม่มีอะไรใหม่ๆเลยนะลืมแนะนำตัวหรือเปล่าไม่เป็นไรทุกคนรู้จักอยู่แล้วอยู่กับน้องฝนนะฮะนะก็ขอต้อนรับทุกท่านนะสู่รายการปลดทุกข์เพิ่มสุขนะกับหมอฝนนะคะนะท่านผู้ชมก็เรียกว่าค่ะก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วละมั้งเอาเผื่อมีผู้ชมใหม่ไงช่วง 2-3 วันมานี้มีคนใหม่ๆโทรเข้ามาด้วยไงจริงๆแล้วเนี่ยคนใหม่ที่โทรมานะก็อาจจะดูกันมาสักระยะแล้วก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ป่ะใช่ป่ะใช่มั้ยถามคุณผู้ชมนะถามท่านผู้ชมนั่นแหละนะเพียงแต่ว่าท่านเพิ่งแสดงตัวแสดงตนไงนะคะท่านผู้ชมบอกว่าหมอกำลังทำอะไรอยู่หมอลืมท่านผู้ชมลืมส่งภาพมาให้หมออยากพูดเรื่องนี้หมออยากพูดเรื่องนี้แต่หมอลืมส่งภาพมาให้หมอก็เลยนะใช้ระยะเวลาที่คุยกับทุกๆท่านนะพูดมาท่านผู้ชมต้องบอกอย่างนี้นะวันนี้ขาวคงพูดเรื่องอะไรไม่ได้ก็คงพูดเรื่องน้ำท่วมเพราะว่าปัญหาเรื่องน้ำท่วมเนี่ยก็ยังมีอยู่ทุกหย่อมหญ้าวันนี้ฝนตกหนักมากเลยค่ะตกน่ากลัวมากท่านผู้ชมใครที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นแบบพื้นที่ที่จะมีฝนตกนะพื้นที่ที่จริงๆก็จะเกือบทุกที่แหละนะวันนี้เกือบทั่วประเทศแต่หมอว่าตรงไหนพื้นที่ที่เป็นสีขาวก็คงทั่วประเทศเหมือนเดิมอ่ะนะถ้ามาดูกันนะอุตุนิยมวิทยาวันนี้ดีกว่านะเรามาพูดเรื่องตัวนี้กันก่อนเพราะว่าวันนี้เราจะต้องเตือนทุกท่านนะคะวันนี้ฝนตกทั่วประเทศค่ะค่ะมาเริ่มจากประกาศจากอุตุนิยมวิทยานะคะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนนะคะเป็นการออกประกาศในฉบับที่5ในวันที่23กันยายนปี2567ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกส่วนภาคใต้มีฝนลดน้อยลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมกำลังค่อนข้างแรงพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงก็ขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณประเทศไทยตอนบนระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มส่วนจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบนะคะมีทุกภาคเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนคลื่นลมในทะเลบริเวณอันดามันและอ่าวไทยก็จะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงระดับที่ผ่านไปนี้นะคะก็จะมีการอ่อนกำลังลงค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนและก็บริเวณอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงได้มากกว่า2เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะคะทีนี้มาดูในส่วนของการพยากรณ์อากาศประจำวันนะฮะแต่ก่อนที่จะไปดูว่าพื้นที่ไหนจังหวัดใดที่มีฝนตกลงมาบ้างนะคะมาดูในส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยขาวเหลืองแดงกันก่อนค่ะพื้นที่สีขาวส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณภาคใต้นะคะตั้งแต่เพชรบุรีลงไปและมีบางจังหวัดเป็นพื้นที่สีเหลืองนะคะก็คือมีฝนตกหนักนะคะไม่ว่าจะเป็นระนองหรือพังงาก็ตามส่วนพื้นที่สีแดงนะคะวันนี้เนี่ยจะอยู่ที่บริเวณภาคเหนือภาคอีสานตอนบนนะคะภาคกลางบางส่วนแล้วก็ภาคตะวันออกที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดค่ะท่านดูสิพื้นที่นะขาวเหลืองแดงค่ะพื้นที่สีขาวเนี่ยท่านก็ไม่รอดหรอกพูดตามตรงเพราะว่าช่วงตลอดที่อาทิตย์ที่ผ่านมานะท่านก็น้ำท่วมกันไปกันเต็มที่แล้วตรังเอ่ยสตูลเอ่ยอะไรต่อมีอะไรภูเก็ตแถบทะเลอันดามันและอย่าและก็จะบอกว่าทางอ่าวไทยท่านก็ไม่น่าจะรอด
นะท่านผู้ชมบอกเริ่มกังวลแล้วหมอขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยกังวลใหญ่เลยนะท่านผู้ชมคิดดูละกันนะคะวันนี้สีแดงเยอะมากแล้วเป็นอะไรไม่รู้เนาะมันจะต้องทิ้งปลายหางไว้ที่จันทบุรีและตราดตลอดเลยระยองจันทบุรีและตราดเนี่ยโดนโดยตลอดโดนอย่างสม่ำเสมอโดนแบบซ้ำซากโดนแบบซ้ำรอยโดนแบบไม่รู้จากเหน็ดจากเหนื่อยอาจจะท่านอาจจะชอบก็ได้ท่านบอกว่าถามหรือยังนะบางที่น้ำท่วมไงบางน่าเป็นห่วงอะไรรู้ไหมต้นทุเรียนเดี๋ยวปีหน้าผลผลิตมันไม่มีถ้าเกิดฝนตกอย่างนี้เกิดทุเรียนเสียหายขึ้นมาโอ้โหเสียดายแย่มูลค่าเงินที่เราจะได้จากการขายทุเรียนนะท่านผู้ชมนะก็ใครที่เป็นปลูกยังเป็นต้นอ่อนๆอยู่นะก็นะท่านผู้ชมก็ต้องรับมือกันไปอะท่านผู้ชมนะอย่างว่านะแต่ท่านเห็นตัวสีแดงไหมพื้นที่สีแดงเนี่ยยังเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วม กันอยู่นะย้ำนะท่านผู้ชมนะประสบปัญหาน้ำท่วมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพะเยาเชียงรายอันนี้เชียงรายรู้สึกจะติดสีเหลืองรอบนี้หนองคายบึงกาฬอย่างเงี้ยนครพนมอย่างเงี้ยที่ออกมาพูดกันอยู่เป็นประจำลำปงลำปางน้ำท่วมกันอย่างเรียกว่าก็นะท่านผู้ชมยังอยู่ในช่วงหน้ามรสุมนะคะเราก็ต้องระมัดระวังกันไปใครที่กอบอิฐกอบปูนกั้นได้ก็กั้นไปก่อนถ้าคิดว่าจะมีน้ำป่าไหลหลากกั้นหน้าบ้านนะ กั้นหน้าบ้านถ้าสมมุติว่ามีน้ำป่าไหลหลากเข้ามาอย่างน้อยหินดินทรายโคลนก็จะได้เข้ามาน้อยหน่อยอะมั้งเออแต่ถ้าเขาบอกว่ากระสอบทรายไม่ค่อยช่วยเลยคุณหมอจริงๆอ่ะท่านผู้ชมบางพื้นที่เขาบอกกระสอบทรายไม่ค่อยช่วยเลยหนักก็หนักใช้อย่างอื่นกันแทนได้แล้วไหมนะอ่ะก็ท่านผู้ชมก็ต้องสอบถามผู้รู้เขาแหละนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะนะหลายพื้นที่ที่มีน้ำท่วมอยู่แล้วนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเริ่มซาลงไปบ้างแล้วแล้วก็ตอนนี้มีประสบปัญหาเรื่องการที่จะต้องมาจัดการดูแลนะแก้ไขในส่วนที่มีซากปรักหักพังแล้วก็มีดินโคลนถล่มและก็มีพื้นที่ของโคลนนะเข้ามาในบ้านจำนวนมากก็คือแน่นอนท่านผู้ชมต้องเป็นจังหวัดเชียงราย นะคะเห็นทางในหลวงท่านนะได้พระราชทานเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง100ชุดนะท่านผู้ชมนะคะให้กับทางพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดี นะแล้วก็นะผบ.ทสส.แล้วก็พลโทนพดลปิ่นทองรองผบ.นทพ.เพื่อนำไปช่วยเหลือนะท่านผู้ชมนะในการทำความสะอาดบ้านในการทำความสะอาดฟื้นฟูบ้านของพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างรุนแรงโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอแม่สายอำเภอเมืองเชียงรายที่จังหวัดเชียงรายนะฮะโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยอย่างรุนแรงในพื้นที่อำเภอแม่สายและอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายพระองค์ท่านก็ทรงพระราชทานกระแสชื่นชมและพระราชทานกำลังใจให้กับจิตอาสาทุกภาคส่วนที่ร่วมกันให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีและสามารถบรรเทาสถานการณ์ให้คลี่คลายลงได้ตามลำดับค่ะซึ่งมีการรายงานเข้ามานะคะว่าปัจจุบันเนี่ยปริมาณของน้ำก็เริ่มที่จะลดลงพี่น้องประชาชนกลับเข้าสู่พื้นที่เพื่อที่จะฟื้นฟูบ้านเรือนและทำความสะอาดและยังคงเป็นไปอย่างยากลำบากนะคะเพราะว่ามันมีดินโคลนค่ะที่มากับน้ำเนี่ยเป็นจำนวนมากก็ทับถมกันอยู่แล้วก็ขาดแคลนอุปกรณ์ต่างๆในการทำความสะอาดนะคะนะก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณนะท่านผู้ชมนะที่ท่านได้มอบมาเพราะว่าอย่างที่บอกตอนนี้โคลนเรื่องโคลนถล่มเรื่องโคลนที่ฝังตัวอยู่ในบ้านมันสูงอะในบางบ้านอะท่านผู้ชมบางคนถึงขนาดต้องร้องขอชีวิตบอกว่าใครก็ได้ช่วยหน่อยช่วยมาเอาโคลนออกจากบ้านให้หน่อยได้ไหมเพราะว่าท่านผู้ชม1ของทรัพย์สินก็เสียหาย
สองเงินทองก็ไม่มีสามจะไปว่าจ้างแรงงานคนอื่นๆเขานะมันก็วันละ600นี่เขาเรียกวันละ600นะแล้วก็ไม่รู้ได้งานแค่ไหนด้วยนะสะอะไรสิจะไปจ้างรถยกรถเคนรถอะไรต่างๆนานาแหมเขาเรียกมาท่านผู้ชม30,000-40,000ตอนนี้โขกได้โขกใหญ่เลยปกตินะพวกไอ้รถตักรถอะไรพวกนี้นะวันละหลักพันเท่านั้นแหละอันนี้เดี๋ยวนี้30,000-40,000เลยนะไม่เอาจะเอาเงินที่ไหนคำถามคือจะเอาเงินที่ไหนก็เรียกว่าเห็นทางท่านนายกไหมนะเขาบอกว่านี่ไงเรากำลังกระจายเงินเยียวยาถูกไหมแล้วก็รีบจ่ายเงินเยียวยาให้เร็วที่สุดนะคะแล้วก็นำสิ่งของต่างๆไปช่วยเหลือนะท่านผู้ชมอ่ะรู้สึกว่าจะมีเสียงสัมภาษณ์ของทางท่านนายกด้วยนะมีหลายเสียงเลยนะคะเป็นเรื่องของการเยียวยาเป็นเรื่องของการบริจาคแล้วก็เป็นเรื่องของการกำจัดโคลนนะคะค่ะเอาไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของทางท่านนายกในส่วนของการกำจัดโคลนสินะคะไปฟังตรงนี้กันค่ะการกำจัดโคลนบริเวณเส้นทางหลักวัดหลักที่เป็นซอยครับซึ่งหลังจากที่กำจัดโคลนแล้วพื้นที่บริเวณซอยได้เรียบร้อยเนี่ยนะครับเส้นทางหลักแล้วเนี่ยในเมื่อจัดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยจะนำรถนะครับดำเนินการเข้าไปในพื้นที่แล้วก็ไปช่วยเหลือประชาชนในบ้านแต่ละหลังนะครับดำเนินการได้ครับเพราะบ้านแต่ละหลังณปัจจุบันเนี่ยสภาพโคลนเนี่ยท่วมมีพื้นที่ที่ว่าโคลนสูงมากสูงประมาณ1-2 เมตรนะครับซึ่งในการดำเนินการเนี่ยทางหน่วยต่างๆเนี่ยก็จะเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือนำดินโคลนต่างที่มีณปัจจุบันเนี่ยเขาออกมานอกพื้นที่ได้ครับเพื่อขนย้ายออกจากนอกพื้นที่ครับตอนนี้ในเรื่องของท่อที่เป็นส่วนกลางนะคะท่อใหญ่เนี่ยเราก็พยายามจะทำท่อให้เคลียร์ก่อนเพื่อมันจะได้ระบายได้เพราะถ้าดินโคลนที่เข้าไปเนี่ยแข็งตัวมันจะยิ่งบล็อกทุกอย่างทำความสะอาดไม่ได้แล้วก็ตอนนี้ค่ะก็เรื่องของบ้านเรือนต่างๆเนี่ยจริงๆก็มีเจ้าหน้าที่เข้าไปแล้วช่วยกันตอนนี้ก็ต้องแบ่งแต่ละภาคส่วนให้รู้ว่าใครทำตรงไหนบ้างเพื่อจะได้กระจายความช่วยเหลือให้ทั่วถึงแล้วก็รวดเร็วที่สุดนะคะอันนี้ก็เร่งทำอยู่ประมาณจริงๆแล้วคืออยากให้เร็วที่สุดนะคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยก็ต้องดูหน้างานอีกทีด้วยจริงๆไม่ได้อยากสัญญาเท่าไหร่แต่ว่าพยายามให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เพราะว่ามันก็เป็นความเดือดร้อนจริงๆตอนนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องหลักนะครับแล้วก็เราได้วางตะกี้ท่านนายกได้บันสั่งการแล้วว่าเราจะให้แบ่งเป็นโซนนะครับตั้งแต่ถนนเนี่ยก็แบ่งเป็นโซนแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบทำเลย5 กิโล10 กิโลหรืออะไรก็แล้วแต่ให้แบ่งกันทั้งทุกส่วนตอนนี้เรามีกำลังของกรมทางหลวงชลบทมีทหารพัฒนามีป้องกันภัยซึ่งมีเครื่องมือหนักที่จะทำส่วนเรื่องโคลนเนี่ยหลักก็คือเราขณะนี้เรากำลังเติมกำลังคนนะครับก็จะมีทั้งราชทัณฑ์นะครับมีอาสาสมัครตามหมู่บ้านกับกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ก็จะระดมคนออกมานะครับแล้วก็ส่วนกลางเราก็เติมทางทหารทางส่วนต่างๆก็เติมเข้าไปเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักท่านนายกบัญชาการแล้วก็ต้องเอาตรงนี้ให้จบให้เสร็จแล้วก็พอมอบเป็นแต่ละหน่วยเข้าไปแล้วเนี่ยใครรับผิดชอบหมู่บ้านไหนมันจะเห็นชัดเจนสามารถดำเนินการได้แล้วก็ค่ะแล้วท่านผบ.สส.เพิ่งได้รับพระราชทานเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงนะคะจากเจ้าอยู่หัวก็ราชดีด้วยนะคะก็ได้พอได้มาเนี่ยเครื่องนี้เป็นเครื่องที่ใช้ได้ดีมากๆเพราะว่าบางทีบางจุดเนี่ยพอดินโคลนที่มันแข็งพอน้ำความแรงดันสูงเนี่ยมันช่วยเคลียร์ออกไปได้เพราะมันต้องขุดพอขุดเสร็จก็ต้องใช้น้ำเนี่ยฉีดเข้าไปด้วยนะคะได้มาตั้ง100 ตัวซึ่งอันนี้ก็จะกระจายซึ่งก็ดีนะท่านผู้ชมนะก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณอันเก้านะท่านผู้ชมที่ ท่านได้มอบตัวเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าไปนะคะก็จะใช้ได้กรณีที่โคนมันไม่ได้สูงมากแต่ถ้าสมมุติว่าโคนสูงมากก็ต้องตักนะก็ไปตามตรงจอบเสียมต้องมีเห็นทางท่านนายกเนี่ยบริจาคจอบเสียมนะจอบเสียมไม้กวาดแล้วก็ไม้กวาดอุปกรณ์ต่างๆใช่ค่ะที่จะไปใช้ในการตักดินโคลนนะท่านผู้ชมค่ะนะซึ่งก็รู้สึกว่าท่านก็ชวนลูกๆนะท่านชวนลูกๆบอกว่าเนี่ยเสื้อผ้าตัวไหนที่หนูใส่ไม่ได้อะไรเงี้ยก็ให้เก็บมาร่วมกันบริจาคได้นะคะแล้วก็ระบุด้วยค่ะว่าในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยท่านก็มีการเตรียมการลงไปเพราะในพื้นที่เนี่ยราคามันอย่างที่คุณหมอบอกไป
ราคามันแพงมันโดนโกงขึ้นนะฮะมันโอ้โดนโกงอยู่แล้วโดยเฉพาะพ่อค้าคนกลางไม่สนหน้าอิดหน้าพรมใครประสบภัยนะฉันขายของและขายแพงขึ้นอาศัยทุกช่วงโอกาสในการโกงราคาท่านผู้ชมเห็นทางท่านนายกให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องการขนอุปกรณ์ต่างๆไปสมทบนะส่งต่อเชียงรายค่ะตัวเองที่เล็กไปแล้วค่ะเพราะเด็กโตเร็วนะคะแล้วก็ตอนนั้นที่ได้ไปที่เชียงรายก็เห็นว่ามีคุณแม่ท้องด้วยนะคะแล้วก็มีเด็กๆตัวเล็กวิ่งกันอยู่เต็มเลยแล้วก็ยังอุ้มๆอยู่ก็มีก็คิดว่าเสื้อผ้าเด็กก็อาจจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างขาดนะคะตรงนั้นก็คิดว่าน้องๆก็ช่วยกันเลือกออกมาแล้วก็ใส่รังเรียบร้อยค่ะก็เอามาบริจาคแล้วก็มีพวกของใช้จำเป็นไม่กวาดมีพั่วมีอะไรลูกนะคะจริงๆเขาก็น่าจะต้องการ อุปกรณ์พวกนี้ค่อนข้างมากนะท่านผู้ชมพวกจอบเสียมอ่ะต่อไปจะต้องมีเต็มบ้านนะหมายถึงว่ามีแต่ละบ้านสิ่งที่เราขายแม้สมัยก่อนถ้าในภาคกลางเนี่ยสิ่งที่เราขายไม่ได้คืออะไรรู้ไหมไม้กวาดทำมะพร้าวเรือเรือเหรอคะอ๋อเมื่อก่อนแต่ก่อนต้องมีทุกบ้านเมื่อก่อนตอนที่น้ำท่วมไงตอนที่น้ำท่วมปี54อ่ะจะต้องมีทุกบ้านโหตอนนั้นหาซื้อเรือไม่ได้เลยเอาที่บ้านก็มีเรือไม้แล้วก็ไปซื้อเรือเขาเรียกอะไรที่มันเป็นเหมือนพลาสติกอ่ะเรือไฟเบอร์อ่ะค่ะพลาสติกไฟเบอร์ท่านผู้ชมนะอันนี้บ้านเขารวยหมอใช้เรืออะไรเรือเหล็กทำไมเอ้ามันมีขายหาซื้อได้แค่ตอนนั้นอ่ะหมายถึงว่าไม่มีเรืออื่นเหลือแล้วจะมาตัดอะไรนะตัดถังท่านผู้ชมทำเรือก็ถังก็แม้กระทั่งถังยังไม่เหลือเลยอย่างนี้ดีกว่าซึ่งมาว่าดูเรือเหล็กมันดูคงทนกว่าแต่เรือไม้คือที่บ้านมีอยู่แล้วไงเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ก็อยู่แบบในชอบไปสร้างบ้านอยู่กลางน้ำอะไรอย่างเงี้ยดูเป็นไม่แต่ถามว่าได้ใช้ไหมไม่ได้ใช้นะมีติดบ้านเอาไว้แล้วก็ไม่พอคือจะบอกว่าเรือเหล็กคงทนก็ไม่ได้เพราะอะไรไหมสนิมมันกร่อนสนิมกินหมดแล้วนะท่านผู้ชมกลายเป็นว่าตกลงใช้เรือแบบไหนดีเรือไม้หมอว่าคงทนกว่านะมันดูแช่น้ำแต่มันก็เขาเรียกอะไรไม่มีตะไคร่จับเท่าไหร่เนาะก็ถ้าเกิดเราเก็บดีๆไงมันก็น่าจะอยู่ได้นานอ่ะท่านผู้ชมใช่ไหมรัวก็วิทย์เอาขันใบหนึ่งไว้ในนั้นอ่ะกับไม้พายเรื่องปกติวิธีการยาการอะไรพวกนี้หรือเปล่าเออนะท่านผู้ชมก็แต่ก่อนต้องมีเรือถ้าตอนนี้ภาคเหนือต้องมีจอบเสียมละไว้สำหรับตักโคนนะแล้วก็แต่ท่านก็อย่าชะล่าใจย้ำอีกทีนึงนะท่านผู้ชมอย่าชะล่าใจเพราะถ้าเกิดท่านชะล่าใจไปปุ๊บเนี่ยมันมาอีกรอบนะน้ำป่าเนี่ยโหถ้ามาซ้ำอีกรอบนึงเนี่ยไม่รู้จะร้องไห้เพลงอะไรดีนะ ไม่รู้จะร้องเพลงอะไรดีเลยท่านผู้ชมนะและไหนจะเรื่องฝุ่นพิษที่ตามมาอีกตอนนี้นะก็มีปัญหาเยอะแยะมากมายแต่ตอนนี้ที่เขารอกันเนี่ยคือเรื่องของการช่วยเหลือนะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินหรือว่าสินค้าราคาแพงนะเพราะว่าวิกฤตยังไปซ้ำเติมเขาอีกสำหรับบางคนใช่ท่านผู้ชมอ่ะเอาเป็นว่าแล้วมีคนถามนะเรายังต้องบริจาคเสื้ออยู่ไหมเห็นทางท่านนายกบอกว่าเลือกเสื้อผ้าเด็กๆไปให้ไอ้เรื่องเสื้อผ้าเด็กๆ หมอเห็นด้วยเพราะว่าคนชอบลืมว่าเออมันมีเด็กอยู่นี่นะของนายกนี่น่าจะเป็นชุดคนท้องกับเสื้อเด็กชุดคนท้องกับเสื้อเด็กท่านผู้ชมแต่คำถามคือมันมีคลิปหนึ่งที่เขาโชว์ขึ้นมาว่าเสื้อผ้าตอนนี้มีเยอะมากเกินพอแล้วถึงขนาดบางคนเอาไปทิ้งแล้วนะต้องบอกงี้นะท่านผู้ชมนะเราก็โอ้ยอย่าเพิ่งเอาขึ้นมาสิยังไม่ได้บอกเลยอยากไปดูต่อกันช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนค่ะ